เมื่อคนมั่งมีเยื่อหยิ่งกับทรัพย์สมบัติของตนและดูหมิ่นคนจนเขาสมควรได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเจ้าของสวนทั้งสองแห่งซึ่งอัลลอฮฺทรงประทานให้เขามีสวนผลไม้ที่สวยงามสองแห่งมีองุ่นที่ล้อมรอบด้วยต้นอินทผลัมและมีสายน้ำไหลผ่านพืชผลมากมายทำให้เขารื่นเริงใจแต่ถ้าว่าเขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และปฏิเสธในความโปรดปรานของพระองค์และหยิ่งทนงในทรัพย์สินและลูกหลานของเขามากกว่าเพื่อนที่ยากจนของเขาและเขาได้รับผลิตผลดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขาในขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าฉันมีทรัพย์สินมากกว่าท่านและมีค่าราชบริพารมากกว่าท่านและความเย่อหยิ่งของเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเขาจึงคิดว่าสวนของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีต้นไม้มากมายและมีน้ำอย่างเพียงพอเขาเชื่อมั่นต่อโลกดุนยาที่มีวันจบสิ้นและปฏิเสธต่ออาคิเราะห์ที่จะคงอยู่และเขาคิดว่าอัลเลาะห์ทรงประทานทรัพย์สินให้เขาเพราะพระองค์ทรงรักเขาดังนั้นเขาจึงได้กล่าวขึ้นว่าและฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมีขึ้นและหากว่าฉันจะถูกกลับไปยังพระผู้เป็นเจ้าของฉันแน่นอนฉันจะพบที่กลับที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เสียอีกแต่ทว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่หลักฐานว่าพระเจ้าทรงรักบ่าวดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสความว่าพวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาเช่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นเราได้รีบเร่งให้ความดีต่างๆแก่พวกเขากระนั้นหรือเปล่าเลยแต่ทว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกเพื่อนของเขาที่เป็นคนดีจึงได้ตำหนิเนื่องจากเขาได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงสร้างและให้ชีวิตเขาเพื่อนของเขาได้กล่าวแก่เขาในขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าท่านเนรคุณต่อพระผู้สร้างท่านจากดินแล้วจากเชื้ออสุจิแล้วพระองค์ก็ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์กระนั้นหรือจากนั้นเขาได้เรียกร้องให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ต่อความโปรดปรานของพระองค์แทนที่การหลงไหลต่อสิ่งเหล่านั้นโดยกล่าวว่าและทำไมเล่าเมื่อท่านได้เข้าไปในสวนของท่านท่านควรกล่าวว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ย่อมเกิดขึ้นไม่มีพลังใดๆที่จะช่วยเราได้นอกจากอัลลอฮ์และขู่เขาว่าหากเขายังคงปฏิเสธศรัทธาว่าการทำลายล้างสวนทั้งสองแห่งนั้นจะเกิดขึ้นด้วยฝนที่ตกกระหน่ำซึ่งทำลายต้นไม้และทำลายพืชผลแผ่นดินโลกจะกลายเป็นฝุ่นที่เรียบต้นไม้ไม่เจริญเติบโตหรือน้ำจะไม่อุดมสมบูรณ์เขาไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวมันได้และสิ่งที่เขาเตือนก็ได้เกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิเสธกระเสือกกระสนต่อทรัพย์สินของเขาที่ถูกทำลายและเสียใจต่อการปฏิเสธศรัทธาของตัวเองต่อพระเจ้าและแล้วผลผลิตของเขาก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายมันไปและมันได้พังภาพลงมาแล้วเขากล่าวว่าโอ้หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกลับพระผู้เป็นเจ้าของฉันและสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการฝ่าฝืนในสิ่งที่ผ่านมาแต่ถ้าว่ามันสายเกินไปจึงไม่อำนวยประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นต่อเจ้าของของมันไม่มีข้อยกเว้นจากพระเมตตาและความกรุณาของอัลลอฮ์ที่สภาพการของเขาดีขึ้นและอัลลอฮ์ได้ทรงจัดเตรียมแก่เขาซึ่งการกลับใจไปยังพระองค์ความเสียใจของเขาจึงเป็นสัญญาณว่าเขาศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวและกลับใจมาหาพระองค์และรับประโยชน์จากคำตักเตือนของเพื่อนที่ศรัทธาของเขาดังนั้นจงพยายามคบหาเพื่อนผู้ศรัทธาเพราะมันจะเกิดประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลหนึ่งจะอยู่ในศาสนาของเพื่อนของเขาดังนั้นคนหนึ่งจากพวกท่านจงพิจารณาว่าจะคบใครเป็นเพื่อน